สบายดีเนาะมื้อนี้เฮาจะเว้าเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพ์เนาะหรือว่าป่าดึกดำบรรพ์ที่ตั้งแต่สมัยยุคไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตในโลกใบนี้ในปัจจุบันเนาะเมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้วเนาะเสื่อบ่ว่ายังมีหลายล้านสิ่งมีชีวิตที่ยังสืบเผ่าพันธุ์ของมันมาจนถึงปัจจุบันเนาะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พวกมันยังมีชีวิตอยู่เนาะสืบสายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะเฮามาเบิ่งเนาะว่าป่าดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตว่ามันจะมีป่าสนิทใดแน่เนาะอันต่อไปของห้องว่าแฮกฟิชเนาะแฮกฟิชป่าซากดึกดำบรรพ์เนาะพวกมันอาศัยในโลกใบนี้มาหลายกว่า300ล้านปีแล้วเนาะแต่ว่าแนวใดก็ว่าพวกมันมีอายุมาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยไดโนเสาร์เข้ายุคนึกครองโลกเนาะหลายๆคนจะห้องมันว่าป่าไหลน้ำเมือกเนาะเพราะว่ามันสามารถสร้างน้ำเมือกจำนวนมหาศาลในภายในเวลาบ่ฮอดจักวินาทีเนาะเพื่อการป้องกันตัวจากนักล่าเนาะและก็เพื่อป้องกันคู่แข่งบ่ให้มาญาติอาหารของมันเนาะและสำหรับป่าแฮกฟิชแล้วเกือบบ่มีปรากฏเห็นในธรรมชาติเนาะแต่ส่วนใหญ่มันจะมนุษย์เนาะถึงว่ามันจะหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเนาะต่างๆเมือบของมันจะเป็นตะย่านเนาะแต่ว่าเป็นอาหารที่นิยมกินหลายเนาะอยู่ในประเทศเกาหลีเนาะเห็นบ่เนาะตัวนี้จะเป็นป่าเนาะต่อมามันแลนเซสฟิตเนาะแลนเซสฟิตจะมีลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นป่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นขากรรไกรที่แหลมคมดุห้ายเนาะแล้วก็คีบของมันอยู่ถึงอันหลังเนาะที่ว่าเฮนแนวคิดถึงจินตนาการถึงไดโนเสาร์บางสนิดเนาะซึ่งสื่อวิทยาศาสตร์ของมันก็เป็นApisaurus velox เนาะเป็นป่ามีชีวิตตั้งแต่ยุคไมโครซีนหรือประมาณ10ล้านปีก่อนพุ่นแหละเนาะและพวกมันจะมีความยาวบ่เกิน2เมตรและส่วนใหญ่เฮาจะเจอพวกมันในทุกมหาสมุทรยกเว้นแต่มหาสมุทรอยู่ขั้วโลกนี่แหละเนาะจะบ่มีเนาะจะอาหารที่มักกินก็จะเป็นพวกปลาขนาดน้อยเนาะปลาหมึกเลยว่ากินปลาพวกเดียวกันเนาะมันก็กินเนาะลักษณะของปลาเนาะจะเป็นอันนี้เนาะต่อไปเป็นปลาอโลบาน่าเนาะเป็นป่าที่มีทวงทาลอยน้ำที่ว่าสุขุมเยือกเย็นแล้วก็รอบครอบเนาะเป็นป่าที่มีชีวิตตั้งแต่ยุคจุลสิกเนาะเป็นถือว่าเป็นสัตว์ซากดึกดำบรรพ์ที่มีสนิดหนึ่งเนาะแต่ส่วนหลายคนจีนแต่นิยมห้องมันว่าป่ามาก่อนเนาะส่วนหลายเขาจะเอามาเลี้ยงเพื่อเสริมราศีเสริมความหุ่งเหืองให้กับชีวิตส่วนหลายจะพบอยู่ในแถบลุ่มน้ำอเมซอนเนาะอยู่ในเอเชียแล้วก็แอฟริกาเนาะสำหรับป่าอโลวาน่าจะเป็นสัตว์นักล่าที่ว่ากินสัตว์ขนาดน้อยได้ทุกสนิทเนาะเพราะว่ามันบางครั้งมันกระโดดได้สูงเนาะกินได้ทุกอย่างที่มาถึงอากาศที่ว่าป่าบินไกลมาแล้วเนาะมันจะมากินสัตว์ที่อยู่มันโดดได้สูงเนาะป่าสนิทนี้ต่อป่ามันฉลามคุยเนาะหรือว่าห้องว่าฟลิวชักเนาะถือว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันมันเป็นของที่ระลึกตั้งแต่ยุคทีเคเซียสเนาะป่าสนิทนี้สำหรับสลามสนิทนี้มันบ่ได้เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของมันเลยแม้แต่น้อยเดียวเนาะหน้าตายุคไดโนเสาร์เป็นเท่าใดเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นคือเก่าเนาะสำหรับป่าสลามแปลกประหลาดนี้เมื่อใหญ่เต็มที่มันสามารถมีความยาวได้ถึง2เมตรเนาะและอาศัยอยู่ความลึกของมหาสมุทรอยู่600หา 1,000 เมตรพุ่นแหละเนาะอาหารที่มันมากก็จะเป็นพวกปลาหมึกเนาะน้อยหลายที่ว่ามนุษย์เฮาจะพบตัวมันแบบเป็นๆส่วนหลายจะพบเจอแบบว่าเป็นซากที่ตายแล้วหรือว่าปลาที่กำลังจะตายเนาะส่วนหลายจะเจอสัตว์ประเภทนี้เนาะต่อไปเป็นป่าสเตอร์จิ้นส์เนาะที่เฮาผู้รอดชีวิตอีกยุงหนึ่งสายพันธุ์ในยุคไดโนเสาร์เนาะสำหรับป่าสเตอร์เจียนเนาะใครของมันเขาจะห้องว่าใครป่าคาเวียร์เนาะเป็นที่หู้จักกันเดียวมันเป็นอาหารที่ว่ามีราคาแพงที่สุดในโลกเนาะโดยเฉพาะกับเป็นใครป่าคาเวียร์เนาะที่เขาเห็นเนาะเธอแล้วป่าตัวนี้เนี่ยมีราคาแพงเนาะจะเฮ็ดให้ป่าหุ้มเกาะตัวนี้กำลังใกล้สูญพันธุ์เนาะพวกมันสามารถ
มีความยาวได้ถึง6เมตรเนาะใหญ่สุดเนาะแล้วก็มีความใหญ่รุ่นระดับป่าสลามขาวพุ่นแหละความใหญ่ของมันส่วนใหญ่เขาจะเห็นอยู่ก้นทะเลเนาะถึงว่าป่าตัวนี้จะเป็นแต่ย่านเนาะแต่ว่าเขาบอกได้เป็นอันตรายกับมนุษย์เลยเลยเนาะป่านี้ต่อไปเป็นป่าอาราไพมาเนาะอาราไพมาจะป่าเป็นป่าที่เป็นญาติใกล้ชิดกับป่าอาโรวาน่าเนาะหรือว่าเขาห้องว่าป่าคออันอเมซอนเนาะป่าคออเมซอนจะปรากฏตัวในยุคไมโอซีนเนาะส่วนใหญ่แต่ความจริงมันอาจจะมีอายุหลายกว่านั้นเนาะเป็นหนึ่งในป่าน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะอันป่าตัวนี้จะมีความยาวได้ถึง 4.5 เมตรเนาะหรือว่า4เมตรครึ่งส่วนใหญ่เขาจะเอามันมาเป็นอาหารเนาะแล้วก็สูญเสียแรงที่อยู่อาศัยแล้วก็เฮ็ดให้มันเริ่มสูญพันธุ์ส่วนใหญ่ป่าเดี๋ยวนี้เนาะที่จับได้จะบ่ใหญ่หลายเนาะความยาวเฉลี่ยอยู่ระหว่าง2เมตรเนาะมันจะมักกินป่าสัตว์น้อยๆกุ้งน้อยๆเนาะเป็นอาหารถึงจะเบิ่งว่าเป็นตัวใหญ่เป็นตะย่านเนาะแต่ก็บ่ได้เป็นอันตรายกับมนุษย์เลยเนาะป่านี้แล้วต่อไปเนาะก็จะเป็นอันป่าซอฟิสเนาะหรือป่าสลากเนาะแล้วเป็นป่าที่มีชีวิตตั้งแต่100ล้านปีและเป็นป่าทะเลที่สามารถปรับตัวอาศัยอยู่ในน้ำจืดได้เนาะส่วนใหญ่จะกินสัตว์น้อยๆเนาะอยู่ตามหน้าดินอยู่พื้นน้ำเนาะเป็นอาหารถึงว่าป่ามันจะคล้ายป่าสลามแต่ว่าในความจริงแล้วป่าตัวนี้จัดอยู่ในตระกูลเดียวกับป่ากระเบนเนาะซึ่งป่าของมันสามารถเป็นเลื่อยเป็นอาวุธเนาะความเสื้อพิษๆของคนส่วนใหญ่เนาะเขาจะนิยมไปตัดมันมาเนาะเอามาใส่เป็นอาวุธใส่นำทางในการหาอาหารเขาจะตัดมันทิ่มเนาะและสุดท้ายมันอ่อนแอแล้วก็ตายในที่สุดเนาะจัดได้ว่าป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่ใกล้สูญพันธุ์พวกอะไรเนาะต่อไปเป็นป่าอาริเกเตอร์เนาะอาริเกเตอร์กาเนาะจะเป็นป่าที่มีเกศหนาเนาะมันมีต้นกำเนิดตั้งแต่100ล้านปีก่อนเนาะแล้วก็ยุคลิเคเซียสอยู่ทางตอนเหนือของอเมริกาแล้วก็อเมดเม็กซิโกเนาะเป็นป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นป่าน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเขตอเมริกาเหนือป่าชนิดนี้จะมีความยาวได้ถึง4เมตรเนาะเมื่อมันใหญ่ได้เต็มทีมีถึงว่าจะมีรูปร่างใหญ่หน้าตาเป็นตะย่านเนาะแต่ว่าป่าชนิดนี้มันบ่ได้ปรากฏว่ามันจะทำร้ายมนุษย์ทำให้มนุษย์ปานใดเนาะแล้วก็มันบ่ได้กินซีนของมนุษย์เป็นอาหารแต่ว่าส่วนใหญ่จะกินป่าต่างๆแล้วก็สัตว์ปีกเป็นอาหารเนาะป่านี้แล้วก็ถึงว่ามันจะมีรายงานว่าทำลายมนุษย์แล้วแต่ปี1932แต่ว่ามันก็บ่ได้ถึงขั้นว่าเหตุป่าชนิดนี้เฮ็ดให้คนเสียชีวิตได้เนาะหรือทำลายคนเสียทำให้คนเสียชีวิตได้เนาะต่อไปเป็นป่าไบเชียร์เซเนกัลเนาะเป็นป่าที่อยู่ในแอฟริกาเนาะส่วนใหญ่เขาจะมักห้องว่าเอียนไดโนเสาร์เนาะแล้วมันจะคล้ายๆกับสัตว์เลื้อยคลานเนาะแล้วก็มีครีบหยาบๆเนาะมันเฮ็ดให้เขาคิดถึงป่าไดโนเสาร์บางชนิดเนาะที่พวกมันมีชีวิตอยู่เมื่อ96ล้านปีมาแล้วเนาะยุคครีเทเชียสจะมีเกศลักษณะเฉพาะตัวเนาะแล้วก็มีความหนาฮอตซีสั้นพุ่นแหละเนาะซึ่งนี่ก็แม่นเหตุผลพวกมันมีชีวิตรอดได้ถึง96ล้านปีพุ่นแหละเนาะตัวนี้ต่อไปแม่นป่าซิลาเคนซิลาเคนเอิ้นว่าป่าที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตที่หลายคนเชื่อว่ามันน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์หรือว่าพอมันมีชีวิตอยู่ตั้งแต่ยุค70ล้านปีมาแล้วแต่ว่าพวกเขาพบมันอีกครั้งในปี1938อยู่แอฟริกาใต้แล้วเขาพบว่ามันมีชีวิตเนาะแล้วก็เห็นให้หลายคนพบเห็นแล้วก็ถ่ายรูปมันไว้ได้เนาะหลายตัวก็ตายเนาะพอติดอวนลากของสาวประมงเนาะป่าชนิดนี้สามารถมีความยาวได้ถึง2เมตรแล้วก็กินป่าน้อยๆแล้วก็สลามตัวน้อยๆเป็นอาหารและที่สัมพันธ์มัน
มันเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนาะโอเคกระจุบไปแล้วเนาะสำหรับป่าที่หายากเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะอันนี้มันก็อีกอันนึงที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เฮ็ดให้ตัวเองมีชีวิตอยู่มาถึงปัจจุบันนี้เนาะ